อยากร้องและเล่นไปด้วยแต่ต้องเริ่มยังไงครับปกติเล่นกีตาร์มากกว่าร้องเหมือนตอนนี้เวลาทำอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจะเละระวางไปเลยจริงๆมันไอ้นี่เว้ยจริงๆผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะคืออย่างนี้มันอย่างนี้เว้ยมันไอเพลงที่เราร้องเนี่ยมันลายกีตาร์มันยากปะบางทีถ้ามันยากอ่ะสมมุติว่าถ้าเราเล่นแบบเนี่ยเหมือนกันเนี่ยรถนี่ใช่ไหมเห็นไอ้โปรไฟล์เนี่ยแบบเราเล่นแบบวิชัยโอมายแล้วแบบโอ้โหเฮียร้องด้วยมันยาก ผมทำนี่ก็ต้องฝึกแบบต้องฝึกเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเพลงแบบน็อกอินฮอลเวสดอร์อะไรเงี้ยที่มันมีลายโซโล่กับลายร้องแยกกันชัดเจนอ่ะแล้วเราก็ตอนช่วงโซโล่ไอ้ตอนช่วงร้องก็ตีขอเฉยอันนั้นอ่ะโอเคอันนั้นอ่ะเมคเซนส์ในการที่แบบเราค่อยๆเริ่มมาตรงนั้นแต่บางคนก็จะมีนะเว้ยแบบว่าถ้าแค่ตีคอร์ดไปเนี่ยแล้วร้องเพลงไปด้วยยังไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันที่เคยเจอเหมือนกันหรือว่าอาจจะต้องยังต้องฝึกเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมาก่อนเพราะว่าพอผมจับกีตาร์ตอนแรกผมก็ตีคอร์ดร้องเพลงแล้วคือร้องเพลงก็ก้มแก้มแบบงุ้งไปอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จับได้นะเว้ยที่จับจุดได้เนี่ยจากที่สอนมาเนี่ยเราต้องแบ่งอย่างนี้เราเล่นแล้วร้องถูกป่ะเราจะต้องให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอะเล่นกับร้องเนี่ยอยู่นำหมายถึงว่าหลุดไม่เป็นไรแต่ต้องคงสิ่งหนึ่งไว้ก่อนก็คือคงร้องเอาไว้กีตาร์หลุดได้แต่อย่าหยุดเล่นนะเล่นไปคึ้ง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 ไปแล้วเอาร้องให้รอดเพราะจริงๆเวลาผมเล่นเนี่ยหรือเวลาคนที่เล่นกีตาร์เราร้องไปด้วยเนี่ยเขาจะนึกถึงร้องก่อนเพราะร้องมันคือเมนไลน์เขาจะเอาร้องเป็นหลักก่อนฉะนั้นเขาอาจจะบางทีเขาอาจจะมีกีตาร์สองตัวแล้วก็ช่วงร้องเขาก็ไม่ได้เล่นเลยแล้วค่อยมาโซโล่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นค่อยๆพอเริ่มแบบจัดจ้านขึ้นเพราะการที่เราร้องด้วยเราไม่สามารถที่จะมองอะไรต่างๆหน้าได้สมาธิเราต้องอยู่กับการร้องมันเหมือนกับเราขับรถอะเราต้องมองทางถูกป่ะเราต้องมองทางรถข้างหน้าเราจะไม่แบบเราไม่เหยียบเบรกแล้วเบรกเราจะไม่ก้มมองดูเบรกนึกออกป่ะตาเราต้องมองข้างหน้าตลอดเวลาแล้วตีเราเหยียบฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกันตาก็เหมือนกันที่เรามองถนนน่ะนั่นคือร้องเราต้องยังคงทงอยู่กับมันอยู่ตลอดบางทีเหยียบผิดเหยียบถูกเบรกได้โดนมั่งไม่โดนมั่งอะไรเงี้ยมันยังไงก็ต้องตาก็ต้องมองไปข้างหน้าลักษณะเดียวกันร้องมันต้องเป็นเมนหลักกีตาร์ต้องลองฉะนั้นเราลองอีกทีนึงว่าถ้าเกิดว่าเราลองทำลองฝึกดูเนี่ยแล้วมันยังสับสนอยู่ให้เอาร้องเป็นหลักให้ได้ก่อนส่วนกีตาร์เอาแค่ให้มันจบเพลงได้ก็พอปิดผูกไปเรื่อยๆ